ัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์การเงินเนี่ยคณิตภาวะมีคำว่าเบื้องต้นด้วยนะก็เรียนกันบางส่วนเรียนในส่วนที่ง่ายนักเรียนม.ปลายนะปัจจุบันก็มีเนื้อหาคณิตศาสตร์การเงินเข้ามาแล้วนะแต่พอเรียนในชั้นม.ปลายก็เลยเรียกว่าคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะเรียนกันในชั้นม.ปลายเนี่ยเงินต้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยอาจจะเป็นการคิดแบบธรรมดาหรือคิดแบบทบต้นจำนวนงวดจำนวนงวดอาจจะมีหน่วยเป็นปีเป็นเดือนหรือราย3เดือนเงินรวมอาจจะหมายถึงเงินทั้งหมดเมื่อครบสัญญาการฝากธนาคารรายเดือนฝากเงินกับธนาคารเป็นรายปีพอครบสัญญาก็จะได้เงินรวมค่างวดในที่นี้อาจจะหมายถึงการฝากเงินเป็นรายเดือนหรือการผ่อนสินค้าเป็นรายเดือนก็ถือว่าเป็นค่างวดได้มูลค่าปัจจุบันมูลค่าในอนาคตเนี่ยมีความหมายยังไงในเรื่องของคณิตศาสตร์การเงินเดี๋ยวเราจะดูแล้วก็ขั้นสูงขึ้นนะหุ้นพันธบัตรตัวสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นมันในชั้นม.ปลายนะเราเรียนคณิตศาสตร์การเงินเรียนบางส่วนในส่วนที่ง่ายก็เลยเรียกว่าคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นคณิตศาสตร์การเงินเข้ามาในชั้นม.ปลายเมื่อไหร่ย้อนไปประมาณ50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วก็เรียนคณิตศาสตร์การเงินแล้วล่ะเนี่ยประวัติศาสตร์จากหลักสูตรพ.ศ. 2503เนี่ยหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยมีการเรียนคณิตศาสตร์การเงินละเนี่ยก็ดูปีพ.ศ.แล้วกันนะหลักสูตร2503นะหนังสือเนี่ยเล่มนี้พิมพ์ตอนปีพ.ศ. 2512ดูราคานิดหนึ่งนะ2.50 บาทนะคณิตศาสตร์เนี่ยอันนี้ไม่อ่านให้ฟังอ่ะนะอยากรู้เดี๋ยวก็ไปขยายจอดูเองนะมีเอกสารประกอบไปละเมื่อก่อนนี้เขาเรียกคณิตศาสตร์กอคณิตศาสตร์ขอเนี่ยคณิตศาสตร์กอเรียนอะไรบ้างคณิตศาสตร์ขอเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวไปอ่านเองนะมาดูที่เน้นในคลิปนี้เนี่ยในปีพ.ศ. 2503เนี่ยเขาเรียนกันเกี่ยวกับเงินต้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยแล้วก็ตั๋วเงินตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินพันธบัตรแล้วก็หุ้นอันนี้เป็นชื่อสำคัญนะแต่ว่าในการเรียนจริงก็ต้องมีคำว่าเงินต้นดอกเบี้ยเงินรวมอยากรู้ว่านะ51ปีที่แล้วเขาเรียนอะไรกันก็มาอ่านดูนะอันนี้เน้นเรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นปัจจุบันนะหลักสูตร2551ปรับปรุง2560หนังสือเล่มนี้พิมพ์ล่าสุดปี2563นะก็มีการเรียนคณิตศาสตร์การเงินเข้ามาแล้วเนี่ยตกลงปี2503มีคณิตศาสตร์การเงินอยู่เนี่ยแต่ตอนที่ตัดออกจากหลักสูตรม.ปลายเนี่ยเหตุผลคืออะไรก็ไปค้นคว้าประวัติศาสตร์กันเองนะพอมาปัจจุบันเนี่ยคณิตศาสตร์การเงินเข้ามาอีกแล้วเนี่ยได้เหตุผลอะไรก็ไปถามก็แล้วกันนะขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากสสวทว่าทำไมคณิตศาสตร์การเงินจึงกลับเข้ามาอีกเนี่ยอ่ะมาเรียนต่อกันคณิตศาสตร์การเงินนะดอกเบี้ยค่างวดเงินรวมมูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตเนี่ยกลับมาอีกแล้วในปีพ.ศ. 2564เนี่ยอันนี้ก็มาจากหนังสือเรียนของนักเรียนม.ปลายเนี่ยแต่ไปอยู่ในหัวข้อประยุกต์ลำดับและอนุกรมนะก็มีคำว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยทบต้นเงินรวมอ่ะมาดูต่อการหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีอันนี้เอาอย่างง่ายกันนะ1งวดคือ1ปีเนี่ย P เป็นเงินต้น N เป็นจำนวนปี I คืออัตราดอกเบี้ยนะเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะเวลาอ่านหนังสือก็ระมัดระวังนิดนึงนะตัว i เนี่ยเขาจะให้มาเป็นหลักไว้ก่อนเนี่ย i เปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่เวลาไปคำนวณจริงต้องหารด้วย100เนี่ยตอนนี้คำว่างวดของเราคือ1ปีเนี่ยก็ใช้ i หารด้วย100ได้ตัว r เลย
เงินรวมนะมาดูตัวอย่างอย่างง่ายก่อนเงินต้น P ผ่านไป1ปีดอกเบี้ยก็ P คูณ R นะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ I เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะแต่พอมาดอกเบี้ยตัวจริงก็ P คูณ R อย่าลืมนะ R คือ I ส่วน100เงินต้นดอกเบี้ยรวมกันก็เป็นเงินรวมนะดึง P ออกมาข้างนอกก็1บวก R พอปีที่2เนี่ยเงินก้อนนี้คือเงินต้นของปีที่2เนี่ยพอครบ1ปีได้ดอกเบี้ยก็คูณด้วย R เงินต้นบวกกับดอกเบี้ยดึงตัวร่วมเนี่ยก็ได้เป็น P คูณด้วย1บวก R กำลัง2เงินชิ้นนี้เป็นเงินต้นตัวใหม่เนี่ยขึ้นปีที่3นี่คือเงินต้นพอครบ1ปีดอกเบี้ยมีค่าเท่าไหร่ก็คูณด้วย R เงินต้นบวกดอกเบี้ยจัดรูปแยกตัวประกอบก็เป็นP คูณกับ1บวก R ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถ้าฝากทั้งหมด N ปีเนี่ยเงินต้น P ครบ N ปีเงินรวมก็คือ P คูณกับ1บวก R กำลัง N อันนี้ก็เป็นสูตรการหาเงินรวมอย่างง่ายการหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีตอนนี้งวดคือ1ปีนะ1งวดคือ1ปีP เงินต้น N จำนวนปี I อัตราดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ต่อปี R คือ I ส่วน100นะเงินรวมนะเงินต้น 20,000 นะฝากไว้3ปีอัตราดอกเบี้ยนะ 4% ต่อปีเปลี่ยนเป็นตัว R ก็ I ส่วน100นะใช้สูตร P คูณ1บวก R กำลัง N เพราะฉะนั้นเงินต้น 20,000 ฝากไว้3ปีอัตราดอกเบี้ย 4% พอครบสัญญา3ปีได้เงินรวม 22,497 บาท 28 สตางค์การหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกงวดเนี่ยแล้วก็ใน1ปีมีหลายงวดนะครับว่า1ปีมีหลายงวดอาจจะทบต้นทุก6เดือนทบต้นทุก1เดือนนะก็เน้นว่า1ปีมีหลายงวด P เป็นเงินต้น N เป็นจำนวนปี I เป็นอัตราดอกเบี้ย I เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะอย่าลืมนะ I มักจะมีหน่วยเป็นต่อปีก่อนแต่นี้ใน1ปีนั้นน่ะนะจำนวนงวดคืออะไรนะให้เป็นตัว K อย่างเช่น1ปีคิดทบต้นทุก1เดือน K ก็เป็น12ใน1ปีคิดทบต้นทุก6เดือน K ก็เป็น2 R นะ I หารด้วย100อัตราดอกเบี้ยนะแต่พอคิดเป็นต่องวดก็ต้องหารด้วยตัว K อีกทีเพราะฉะนั้น R ส่วน K คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดเน้นอีกทีนะคำว่างวดในที่นี้อาจจะเป็น1เดือน6เดือนคือ1งวดก็ได้ AJ ก็เป็นเงินรวมเมื่อสิ้นงวดที่ J S คือเงินรวมทั้งหมดเนี่ย N ปี1ปีเนี่ยมี K งวดนั้นจำนวนงวดทั้งหมดก็ NK S คือเงินรวม R เท่ากับ I ส่วน100เนี่ยอย่าลืมนะ I มักจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ4ต่อปีพอเอาตัว R มาคิดก็ I ส่วน100อัตราดอกเบี้ยต่องวดก็ต้องเป็น R ส่วน K เพราะฉะนั้นก็1บวก R ส่วน K ยกกำลัง J คูณด้วยเงินต้นเงินรวมเนี่ยจำนวนงวดทั้งหมดคือ N คูณ K อันนี้ก็ต้องยกกำลัง N คูณ K 1บวกอัตราดอกเบี้ยต่องวดยกกำลังจำนวนงวดทั้งหมดคูณด้วย P อันนี้คือเงินรวมตัวอย่างที่1เนี่ยการหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกงวดเนี่ย1ปีมีหลายงวดเงินต้น P 100บาทจำนวนปี1ปีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีจำนวนงวดต่อปีเนี่ย K เป็น4ก็หมายถึงว่า3เดือนคิดทบต้นครั้ง1ความหมายแบบนี้
R I ส่วน100เนี่ยอันนี้ต่อปีนะพอต่องวด R ส่วน K AJ เงินรวมเมื่อสิ้นงวดที่ I S คือเงินรวมทั้งหมด P 100 N เป็น1 I มาจาก 6% นะ3เดือนคิดทบต้นที1ก็1ปีมี4งวด R คือ I ส่วน100เสมอเนี่ย AJ เท่ากับเนี่ย1บวกR ส่วน K นี่คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดยกกำลัง J เพราะฉะนั้น3เดือนแรกก็คืองวดที่1เดือนที่6ก็คืองวดที่2 9เดือนก็งวดที่3ครบ1ปีคืองวดที่4ได้เงินรวม 106.14 ตัวอย่างที่2 เงินต้น 50,000 บาทจำนวนปี5ปีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีจำนวนงวดต่อปีนะอย่าลืมนะจำนวนงวดต่อปีคือ4ความหมายอาจจะบอกว่า3เดือนคิดดอกเบี้ยทบต้นให้1ครั้ง R คือ I ส่วน100นะจำง่ายอัตราดอกเบี้ยต่องวด R หารด้วย K P 50,000 N 5ปี I 6% K 4อัตราดอกเบี้ย R 1บวกอัตราดอกเบี้ยต่องวดยกกำลัง J เพราะจำนวนงวดทั้งหมด5ปีปีละ4งวดจำนวนงวดทั้งหมดก็ N คูณ K คือ20เนี่ย3เดือนแรกได้เงินเท่าไหร่เนี่ย3เดือนถัดไปเนี่ย9เดือนแล้วได้เงินเท่าไหร่เนี่ยงวดที่4ครบ1ปีเนี่ยพอครบ5ปีก็ A 20ได้เงินรวมทั้งหมด 67,342 บาท 75 สตางค์นะพันดูสูตรเน้นอีกทีนะเงินต้น1บวกด้วยอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดแล้วยกกำลัง J มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตสูตรเงินรวมนะ Pคูณด้วย1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยต่องวดจำนวนงวดทั้งหมดอันนี้คือเงินรวมอย่างนี้เราก็เรียกว่า S เป็นมูลค่าอนาคตของ P แต่พอเขียนกลับกันเนี่ย P เท่ากับ S เนี่ยคูณด้วย1บวก R ส่วน K ทั้งหมดยกกำลังลบ NK ก็คือตัวสูตรนี้แหละเนี่ยสูตรเดียวกันP เรียกว่ามูลค่าปัจจุบันของมูลค่าอนาคต S สูตรเดียวกันนะเรียกมูลค่าปัจจุบันเรียกมูลค่าอนาคตเนี่ยในแง่ของพิชคณิตก็แก้สมการตัวอย่างที่3ต้องการให้มีเงินฝาก 10,000 บาทเมื่อสิ้นปีที่3อัตราดอกเบี้ยธนาคารคิดให้ 5% ต่อปีเนี่ยแล้วก็คิดทบต้นทุกเดือนคำว่าคิดทบต้นทุกเดือนก็แปลว่าใน1ปีมี12งวดนะจำนวนงวดต่อปี K ก็เป็น12ต้องฝากเงินต้นเท่าใดนะก็หมายถึงหามูลค่าปัจจุบันนะของเงินในอนาคต 10,000 บาทนั่นเอง N จำนวนปี I คืออัตราดอกเบี้ย 5%จำนวนงวดต่อปีมาจากคำว่าคิดทบต้นทุกเดือน K ก็เลยมีค่าเป็น12 S 10,000 5% I เป็น5 5ปี N เป็น3คิดทบต้นทุกเดือน K เป็น12 R คือ I ส่วน100ปกนะสูตรตัว P ก็ใช้ตัวนี้เลย S คูณกับ1บวก R ส่วน K ทั้งหมดยกกำลังลบNK เพราะฉะนั้นถ้าต้องการได้เงินรวม 10,000 บาทฝากเงินต้น 8,609 บาท76สตางค์คณิตศาสตร์การเงินเนี่ยในนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยก็จะมีส่วนของค่างวดเนี่ยการฝากเงินรายเดือนการชำระสินค้าการชำระหนี้เงินกู้ในแต่ละงวดคำว่างวดอาจจะเป็นปีเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็แล้วแต่ข้อตกลง
การหาเงินรวมเนี่ยเงินรวมนั้นเนี่ยมี2ลักษณะเนี่ยอย่างเช่นค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวดเนี่ยฟังง่ายๆก็ฝากเงินกับธนาคารทุกต้นเดือนเนี่ยเมื่อครบสัญญาก็ต้องไปครบสัญญาตอนสิ้นเดือนเนี่ยหรือนะฝากเงินกับธนาคารเนี่ยทุกสิ้นเดือนเนี่ยเสร็จแล้วก็หาเงินรวมเมื่อครบสัญญาเนี่ยดังการหาเงินรวมก็ต้องมีข้อตกลงหรือดูข้อตกลงดีๆว่าค่างวดนั้นน่ะจ่ายตอนต้นงวดหรือตอนสิ้นงวดฟังง่ายๆก็จ่ายตอนต้นเดือนหรือจ่ายตอนสิ้นเดือนเนี่ยเงินรวมก็จะมีสูตรคำนวณแตกต่างกันอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็การหามูลค่าปัจจุบันของการผ่อนสินค้างวดละอาบาทจำนวน n เดือนเนี่ยหมายถึงว่างวดคือ1เดือนความหมายแบบนี้การหาเงินรวมของค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวดเนี่ยเช่นการฝากเงินทุกต้นเดือนเนี่ยแผนภาพนะ0 1 2 3ถึง n ความหมายตัวนี้หมายถึงว่าฝากเงินอาบาทต้นเดือนนะตัวนี้ฝากเงินอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยฝากเงินอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยฝากเงินทั้งหมด n ครั้งเห็นไหมครั้งที่2ครั้งที่3ตัวนี้ตัว r ตัวนี้ไม่มีนะอันนี้หมายถึงงวดละ r แต่ฝากตอนต้นเดือนหรือต้นงวด n คือจำนวนงวดนะ i อัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์ต่อปีตัวเนี้ยนะจะใช้ตัว i ต่อปีนะอัตราดอกเบี้ยต่องวดก็ดูว่า1งวดคืออะไรแล้วก็เอาไปหารจากตัว i s คือเงินรวมนะr ตัวนี้เนี่ยฝากไปแล้วเนี่ยคูณด้วย1บวก r กำลัง n เห็นไหมพอถึงตำแหน่งนี้ r ตัวนี้นะงวดที่1ก็ได้ดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเป็นเงินต้นของงวดที่2เป็นเงินต้นของงวดที่3จนกระทั่งครบเวลาอันนี้ก็แปลว่า1บวก r กำลัง n เนี่ยแต่ r ตัวนี้เนี่ยเวลามันน้อยลง1งวดยกกำลัง n ลบ1r ตัวนี้นะยกกำลัง n ลบ2เพราะช่วงเวลามันลดลงนะ r ตัวสุดท้ายนะพอทิ้งไปเวลา1งวด r คูณ1บวก r ทั้งเงินแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นตัวนี้จับบวกกันก็ได้เป็นเงินรวมนะเงินรวมในที่นี้นะใช้สูตรผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนะพจน์แรกอัตราส่วนร่วมคือ1บวก r จัดรูปละนะแต่จัดรูปให้เป็นอย่างง่ายก็ s มีสูตรเป็นเพราะอันนี้ก็ประยุกต์ผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนะเพราะอยู่ในหนังสือม.ปลายก็ประยุกต์ลำดับอนุกรมการหาเงินรวมของค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวดเช่นการฝากเงินแต่เป็นการฝากเงินตอนสิ้นเดือนนะเดือนที่1เนี่ยช่วงเวลาใช่ไหมฝากเงินตอนสิ้นเดือนจุดเริ่มต้นนับตรงนี้นะฝากเงินตอนสิ้นเดือนนะอันนี้ก็ฝากเงินตอนสิ้นเดือนเดือนสุดท้ายฝากเงินตอนสิ้นเดือน r ตัวนี้นะหมายถึงว่าฝากเงินงวดสุดท้ายนะแต่เป็นการฝากเงินตอนสิ้นเดือนฝากปุ๊บคิดเงินรวมอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะหมายฝากเสร็จแล้วคิดเงินรวมเนี่ยอย่าคิดมากว่าเนี่ยมองเป็นโครงสร้างว่าฝากปุ๊บคิดเงินรวมเลยงวดเงินงวดที่1ฝากตอนสิ้นเดือนเนี่ยตัวนี้ยกกำลัง n ลบ1ก็เพราะว่าเนี่ยเวลาที่ทำให้เกิดผลประโยชน์เวลาที่คิดดอกเบี้ยทบต้นนั้นน่ะมันมีทั้งหมด n ลบ1งวดฝากตรงนี้แล้วมาคิดดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยจำนวนช่วงเวลาก็ n ลบ1งวด r ตัวนี้ฝากไปแล้วเนี่ยรอรับผลประโยชน์ช่วงเวลาก็ n ลบ2งวด r ตัวนี้เนี่ยทิ้งเวลาไป1งวดผลตอบแทนก็ r คูณกับ1บวก r r ตัวนี้ฝากปุ๊บคิดเลยเนี่ยมันก็เลขทั้งหมดบวกเข้าด้วยกันเนี่ย
R บวกได้ R คูณ1บวก R ผลรวมตัวนี้เรียกว่าเงินรวมมองโครงสร้างเป็นผลบวกอนุกรมเรขาคณิตใช้สูตรผลบวกอนุกรมเรขาคณิตนะแล้วก็จัดรูปพีชคณิตกันอันนี้ก็เป็นสูตรเงินรวมเพราะฉะนั้นจ่ายตอนต้นงวดกับจ่ายตอนสิ้นงวดสูตรผลรวมแตกต่างกันตัวอย่างที่5การหาเงินรวมของค่างวดจ่ายตอนต้นงวดในตัวอย่างนี้ก็ฝากเงินเดือนละ100บาททุกต้นเดือนตัวอย่างที่5นี้ฝากเงินเดือนละ100บาททุกต้นเดือนเป็นเวลา2ปีพอคิดทบต้นทุกเดือนจำนวนงวดก็กลายเป็น24งวดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ย R ต่องวดก็ i ส่วน100นะหารด้วย12อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า1ปีมี12งวด R 100 i 6% 24งวดอัตราดอกเบี้ย R นะก็มาแทนค่าสูตรผลรวมเพราะฉะนั้นฝากเงินเดือนละ100ตอนต้นเดือนพอครบ24งวดเงินรวมเมื่อครบสิ้นเดือนหมายถึงครบสิ้นเดือนตัวนี้นะบวกทบกันแล้วก็ได้เงินเป็น 2,555 บาท91สตางค์ตัวอย่างที่6เป็นการฝากเงินตอนสิ้นงวดฝากเงินทุกสิ้นเดือนนี่ต้นเดือนยังไม่ฝากเนี่ยฝากตอนสิ้นเดือนฝากครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยครั้งที่3ครั้งที่23ครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายนี้บวกทบด้วยนะ100บาทอันนี้เนี่ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยแล้วรวมแล้วก็ได้เป็น100บาท50สตางค์นะอ่ะ R 100เนี่ยฝากทุกสิ้นเดือน24งวดนะหมายถึงฝากในเวลา2ปีนะเดือนละ1ครั้งอัตราดอกเบี้ย 6% นะ R ตัวเล็กก็อัตราดอกเบี้ยต่องวดนะ S เงินรวม R 100 I 6% 24งวดตัว R ตัวนี้ดูให้ดีนะ I ส่วน100นะ1ปีมี12งวดหารอีก12นะแทนค่าสูตรกันพอครบ24งวดได้เงินรวมนะ2,543 บาท 20สตางค์สินค้าราคา P บาทแบ่งผ่อน N งวดนะดอกเบี้ย I เปอร์เซ็นต์ต่อปีต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่งวดที่1นะจ่าย Rเราซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นศูนย์นี้ยังไม่จ่ายเงินนะหมายถึงรับสินค้าไปแล้วรับสินค้าตำแหน่งนี้จ่ายงวดที่1จ่ายงวดที่2จ่ายงวดที่3งวดสุดท้ายงวดที่ N นะปั้น R ตัวนี้เนี่ยเป็นผลมาจากเงินต้น R คูณด้วย1บวก R กำลังลบ1พอของชิ้นนี้คูณด้วย1บวก R ก็ได้ R เฉยๆนะเงินต้นตัวนี้เนี่ยคูณด้วย1บวก R กำลัง2ก็ได้ R ตัวเดิมนะเพราะความหมายก็อยากรู้ว่าเนี่ย R ตัวนี้เป็นผลมาจากอะไรก็ย้อนกลับมาว่าเงินต้น R คูณกับ1บวก R กำลังลบ N เนี่ยพอทิ้งระยะเวลาไปทั้งหมด N งวดเนี่ยก็คูณด้วย1บวก R กำลัง N ก็ได้ R เฉยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเงินต้นของ R ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่าปัจจุบันของค่าอนาคต R เนี่ยพูดแบบยากๆนะค่าปัจจุบันของค่าอนาคตตัวนี้นะความหมายก็ง่ายๆนะทิ้งช่วงเวลา2งวดก็คูณด้วย1บวก R กำลัง2ก็ได้ R ตัวเดิมหาผลบวกตัวนี้นะผลบวกตัวนี้ก็พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่ N ผลบวก N เทอมของอนุกรมเรขาคณิตใช้สูตรผลบวกอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยฝั่งการผ่อนชำระงวดละ R ทั้งหมด N งวดเนี่ยความหมายก็คือเงินต้นสามารถหาได้จากผลบวกตัวนี้ P มีค่าเป็นเนี่ย
r คูณกับ1บวก r กำลัง n ลบ1หารด้วย r คูณด้วย1บวก r กำลัง n เนี่ยอันนี้คือราคาสินค้าเนี่ยสินค้าราคา 15,000 บาทผ่อน6งวดเนี่ยดอกเบี้ยคิด 12% ต่อปีต้องจ่ายงวดละเท่าไหร่ 12% ต่อปี i ก็คือ12เงินต้น p 15,000 6เดือน6งวด n เป็น6อัตราดอกเบี้ยต่องวดเนี่ยร้อยละ12% ต่องวดคือ1เดือนก็ 1% p 15,000 n เป็น6 i คือ12มาจาก 12% นะ r ตัวนี้ก็เดิมเนี่ย12ส่วน100ก่อนหาร12อีกทีเพราะ1ปีมี12งวดแทนค่าสูตรแล้วเนี่ยพันธุ์ r มีค่าเป็น 2,588.23 อันนี้คือการผ่อนชำระ6งวดของเงินต้นคือราคาสินค้า 15,000 เพราะในนักเรียนม.ปลายนะเรียนคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นก็ใช้สูตรเท่าที่สรุปให้ในคลิปนี้เนี่ยแต่ว่าคณิตศาสตร์การเงินมีเนื้อหามากกว่านี้นะการเรียนในระดับปริญญาตรีก็มีเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมนะสนใจเนื้อหาม.ปลายนะอดีตปัจจุบันนะอย่างในคลิปนี้ก็ยกตัวอย่าง50ปีที่แล้วเขาก็เรียนกันนะผ่านมาปัจจุบันก็กลับมาเรียนอีกแล้วเงินต้นดอกเบี้ยค่างวดนะติดตามนะคลิปต่อๆไปได้นะมีประโยชน์ต่อการเรียนสวัสดีครับ